เก็บของเก็บอะไรแบบสบายๆในบางครั้งเนี่ยต้องมาหัวร้อนมาหัวเสียตลอดบางทีเลือดน้อยๆเลือดไม่เยอะอย่างเงี้ยครับมีเลือดมาแค่ไม่กี่ร้อยหน่วยนะครับหลังจากไปตกหน้าผามาอะไรก็ตามเนี่ยเลือดเหลือน้อยนะครับมาโดนมันชนนี่ครับเสียโจมตีเป็นเป้าเดียวๆๆๆอย่างเงี้ยครับแล้วตัวแม่ก็แรงเหลือเกินนะครับน้องก็ใส่โล่มาชาร์จเราเหลือเกินนะครับกว่าจะตีมันแต่ละครั้งตายนะครับความเก่งมันจะเพิ่มอีก 10,000% นะครับอันนี้ก็พูดเล่นเฉยๆนะแต่มันก็เพิ่มขึ้นเยอะอยู่แหละนะครับบางครั้งมันปั่นประสาทเราจริงๆนะครับเวลาเราจะเล่นเนี่ยส่วนวิธีจัดการมันก็ง่ายๆครับผมก็เจอไฟก็เอาตัวน้ำไปจัดการอะไรเงี้ยเป็นต้นครับสำหรับสายเปกิ้งชินผมขอเสนอบริการเติมเกนชินแพคโดยใช้แค่ UVD ของเพจพมดเทเวอร์เปโดยเพจเนี้ยเขาเติมโดยไม่ขอข้อมูลอะไรเลยนะทุกคน ID Pass ก็ไม่ใช้นะใช้แค่ UVD เท่านั้นนะครับปลอดภัยหายห่วง 100% อย่างแน่นอนนะครับผมและตอนนี้ทางเพจพมดเนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับใครที่สนใจสามารถรีบไปตามได้ที่เพจพมดที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description เลยนะครับผมเอาจริงๆนะครับทุกคนคอนเทนต์เนี้ยผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่ามันจะเป็นปัญหาระดับชาตินะครับของผู้เล่นเกนชินเลยนะครับผมเพราะว่าเวลาเราจะเดินแมปฟาร์มของทัวร์แมปหรือเดินเล่นก็ตามนะครับมันจะมีไอ้มอนนรกเหล่านี้นะครับโผล่มาตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้เพื่อนๆเนี่ยน่ารำคาญใจสุดๆกันไปเลยนะครับคือจะสู้ก็สู้ไม่ได้นะครับบางทีเอาทีมไปอีกแบบนึงเจอพวกมันรู้สึกปั่นประสาทเหลือเกินนะครับมาเลื้อนมาอะไรใส่เราก็รู้สึกไม่ชอบใช่ไหมงั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับในอันดับวันนี้เนี่ยจะมีมอนตัวไหนบ้างติดอันดับนะครับผมก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับอันดับที่5นะครับตัวแรกเนี่ยผมขอยกให้เป็นของสเปกเตอร์เลยนะครับไอ้พวกสเปกเตอร์นี่คือผมแบบสเปกเตอร์นะครับแค่อันดับที่5นี่คือเกรียนสำหรับผมมากแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ได้เกรียนขนาดนั้นแหละเอาจริงผมเกลียดที่มันลอยไปลอยมาได้ครับทุกคนมันลอยไปลอยมาแล้วมันมีหลายท่าด้วยนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะมันลอยไปลอยมาลอยไปลอยมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นอยู่ทุกเมืองเลยครับก็กระจายตัวทั่วไปนะครับเนาะบางครั้งเนี่ยเวลาเราเล่นหรือเราฟาร์มแมปโดยทั่วไปนะครับเราไม่เห็นมันหรอกมันก็ลอยเลยลอยไปนะครับเวลาผมไปฟาร์มแมปฟาร์มอะไรเนี่ยผมเดินเล่นเดินอะไรอยู่นะครับมันก็มาตีผมไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำเนี่ยมันก็มายิงน้ำยิงอะไรใส่เราเงี้ยครับบางทีก็โดนดาเมจโดยไม่รู้ตัวก็แอบหงุดหงิดนะครับกระดงกระเด็นอะไรกันบ้างนะครับนะครับแล้วพอจะสู้กับมันหรือจะตีกับมันนะครับบางครั้งนะผมหยิบใยไปนะครับแต่มันเป็นตัวไฟฟ้าอย่างเรียบร้อยนะครับอร่อยนะครับต้านทานนะครับอิมมูนิตี้ไปแต่ถ้าเป็นธาตุอื่นก็ยาเอกก็ช่วยได้บ้างแหละครับเนาะหรือบางครั้งเนี่ยหยิบไปแค่ตัวที่มีแต่ดาบนะครับมีแต่หอกอะไรเงี้ยมันมีพื้นที่ต่างระดับมีอะไรต่างระดับที่เราพอจะชาร์จโจมตีมันโดนถึงเนี่ยก็แอบสะใจอยู่เหมือนกันนะครับนะที่โดนดาเมจไปอย่างนั้นเนาะแต่ก็แอบควนตีนจริงๆครับไอ้มอนตัวนี้ผมต้องยอมรับจริงๆเลยครับสเปกเตอร์เนี่ยนะแต่ใครนะครับที่พกตัวธนูไปบ่อยๆนะครับอย่างเช่นหยอยอย่างเช่นการหวีหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ชาร์จโจมตีมันได้สบายๆเนาะหรือตัวละครไหนก็ตามนะครับที่มีเอลิเมนทัลสกิลนะครับที่โจมตีมันถึงเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นปัญหานะครับแต่ทีมที่ผมเล่นส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีตัวแบบนั้นนะครับเวลาไปฟาร์มแบบฟาร์มอะไรเนี่ยเจอไอ้พวกเปรตเนี่ยผมจะไม่ไหวทันทีเลยนะครับอันดับที่4นะครับก็คืออาบิสเมดนั่นเองนะครับโอ้โหไอ้ตัวนี้อีกแล้วนะครับวาร์ปเก่งไอ้เรื่องปั่นประสาทนี่ยกให้เลยนะครับ number 1ของแทเวตนะครับผมนะมีหลายท่าดีนะฮะนะครับโลแม่งอย่างเกรียนนะครับต้องบอกอย่างเลยแล้วดาเมจของตัวมันแต่ละตัวนะครับแรงด้วยนะครับอย่างตัวไฟเนี่ยดาเมจก็แรงมากนะครับติดดีบงดีบัฟอะไรต่างๆอีกนะครับตัวน้ำติดกูดงกูดาวตัวน้ำแข็งโดนฟีดโดนอะไรถ้าเกิดมีนวลนงในน้อยไปปาดมันติดน้ำแข็งอีกนะครับผมนี่ก็เสียอารมณ์เป็นต้นเนาะแต่ต้องบอกตามตรงนะครับว่าตัวมันเนี่ยก็มีแมคานิกที่น่าสนใจอยู่หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาร์ปเนาะหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแต่บางทีเนี่ยเวลาไปเดินเวิลด์เดินอะไรต่างๆนะครับบางทีเราก็ไม่ได้อยากยุ่งกับมันหรอกนะครับแต่มันก็แบบเห็นหน้าเราอะมันเห็นหน้าเราแต่มันก็วาร์ปมาหาเรื่องอะทุกคนแล้วพอจะสู้กับมันอะปรากฏว่ามันเป็นตัวน้ำใช่ไหมผมเอาทีมน้ำไปเล่นอะไรเงี้ยหรือแบบบางครั้งเราเอาทีมสี่หินไปเล่นตีโล่ธาตุไม่เข้าอีกนะครับกว่าจะผลึกตกมานี่ก็นานเหมือนกันนะครับเอาเรื่องอยู่เนาะแต่ด้วยความที่มอนเวิร์มันอาจจะไม่ได้ถึกมากหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดในอาบิสเนี่ยมันก็จะไปดีระบบเงินนะครับเป็นตัวพวกนี้เนาะนะครับความเก่งมันจะเพิ่มอีก 10,000% นะครับอันนี้ก็พูดเล่นเฉยๆนะแต่มันก็เพิ่มขึ้นเยอะอยู่แหละนะครับบางครั้งมันปั่นประสาทเราจริงๆนะครับเวลาเราจะเล่นเนี่ยส่วนวิธีจัดการมันก็ง่ายๆครับผมก็เจอไฟก็เอาตัวน้ำไปจัดการอะไรเงี้ยเป็นต้นครับผมก็มีวิธีรับมือกับมันนะครับแต่บางทีเราพกทีมไปเนี่ยเราก็ไม่อยากเปลี่ยนตัวไปมาเนาะพอมันเห็นตัวเราแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนทีมเปลี่ยนอะไรไม่ทันนะครับเจอมันบางทีก็ประสาทเสียเหมือนกันนะครับอาบิสเมดเนี่ยนะใครไม่ชอบมันหรือใครเกลียดมันก็บอกกันได้นะแต่ผมไม่ชอบตัวนี้มากเลยผมยกให้เป็นท็อกซิกมอนสเตอร์อันดับที่4เลยละกันนะครับสำหรับไอ้ตัวนี้เนาะก็ยอมรับจริงๆนะครับว่าเกมมันก็ทำให้เราได้หัวร้อนในบางอย่างจริงๆนะครับผมก็มาถึงในอันดับที่3นะครับต้องบอกเลยว่า3อันดับนี้ไม่แผ่วเลยนะครับมากันติดๆนะครับเป็นตัวกวนประสาทนะครับก็คือน้องซิซินเมทของเรานั่นเองนะครับเนาะเมทสาวสุดน่ารักนะครับของฟาทูของเรานั่นเองนะครับที่ถือตะเกียงครับมีหลายธาตุด้วยนะครับทั้งน้ำแข็งนะครับทั้งไฟฟ้าแต่ผมเกลียดสุดคือไฟฟ้าเลยนะครับทำตัวแบบคือผมเรียกยุงนะครับแต่ไม่รู้ว่าโดยเกมเขาเรียกว่าตัวอะไรนะไอตัวซัมมอนน้อยของน้องครับมันน่ารำคาญมากนะครับบางทีมอนสเตอร์เนี่ยเราไม่มีตัวรวบตัวอะไรนะครับมันกระจายกันอยู่ไปทั่วอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่สามารถตีมันโดนนะครับในบางครั้งเนาะเราตัวมอนเดี่ยวไปเนี่ยมันก็โจมตีเป็นเป้าเดี่ยว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 อย่างเงี้ยครับแล้วตัวแม่ก็แรงเหลือเกินนะครับน้องก็ใส่โล่มาชาร์จเราเหลือเกินนะครับกว่าจะตีมันแต่ละครั้งตายลำบากมากนะครับลำบากมากเลยนะครับแรงด้วยนะครับเวลาเจอในอบิสหรือเจอในดันเจี้ยนเนี่ยอย่างดันลมเป็นต้นเลยนะครับบางครั้งก็เปิดโล่กลางโล่นะครับวิ่งไล่เราทั้งดันนะครับไม่ต้องทำอะไรนะวิ่งหนีมันอย่างเดียวครับ
็เนาะเอาน้ําแข็งไปจัดการบางทีก็แบบว่าแอบสะใจเหมือนกันนะครับในการที่มันล้มโลแตกออกมาเนี่ยดูหงอยอย่างเงี้ยครับเวลามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยชอบมากเลยนะครับสะใจเหมือนกันแต่ว่าแบบตีมอนเตอร์แล้วสะใจนักแอบเป็นคนอคติเหมือนกันนะครับแต่ว่าแมคานิกเค้าเนี่ยบางทีมันก็วาร์ปหนีไปด้านอื่นได้ด้วยนะครับเวลาจะใส่ดาเมจใส่มันชอบเบิร์สใส่มาเนี่ยสมมุติว่ามันตัวไฟฟ้าใช่มั้ยผมชาร์จโจมตีการหวีรอละไอ้เหี้ยวาร์ปหนีอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันแบบน่าหงุดหงิดเหมือนกันนะครับแต่มันก็เป็นอีก1สีสันของเกมเกนชินแอมเปะนะครับน้องที่ซินเมจเนี่ยก็มีอัพน้องบางอย่างเนี่ยก็จำเป็นต้องใช้จริงๆครับแต่ก็ต้องไปฟาร์มอย่างเงี้ยครับเป็นต้นเนาะใครรู้สึกยังไงบ้างก็เม้นบอกได้นะสำหรับตัวนี้นะครับผมอันดับที่2นะครับก็คือจุ๊บเม่งแห่งอินาซูมะนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อจริงมันว่าไงนะครับผมเขาเรียกว่าหมาเรือนละกันนะครับนะคือเอาจริงๆนะครับมาเป็นหมาที่ไม่ได้มีแมคานิกอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกครับถ้าพูดกันตามตรงนะแต่หนึ่งความปั่นของมันเลยนะครับก็คือการที่มันลดเลือดเราได้นะครับผมเนาะเราพกโล่ไปพกอะไรไปเนี่ยไม่โดนดาเมจนะครับแต่ว่าเราติดดีบัฟลดเลือดของมันนะครับเนาะมันก็กัดจิกกัดเราไปเรื่อยๆนะครับเลือดแล้วก็ค่อยๆลดนะครับและอีกหนึ่งความเกลียดนะครับมันไม่ได้มาตัว2ตัวครับหมาหมู่อันนี้ต้องบอกเลยนะครับเป็นอะไรที่หมาหมู่มากๆเลยครับสู้ไม่ได้เรียกเพื่อนมาลุมนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นงี้จริงๆนะครับสำหรับไอ้หมาพวกนี้นะแต่ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นตัวที่จัดการได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดเจอมันโดยที่แบบเราไม่ได้พกยิวพกอะไรไปเนี่ยแอบงุนงิดนะครับบางทีเดินวิวเดินอะไรเนี่ยเราโดนมอนตีมอนตบมาเลือดเหลือเล็กน้อยจริงๆเนี่ยบางครั้งดาเมจเราไม่ถึงอย่างเงี้ยครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็โดนมันลดเลือดนะครับจนเรามองเท่งตายไปก่อนนะครับนั้นเสียอารมณ์มากๆเลยนะครับใครเจอไอ้ตัวพวกนี้นะครับผมแนะนำว่าให้พกยิวพกอะไรไปด้วยเนาะส่วนใหญ่ก็จะเจอมันที่แถวๆอินาซูมะนั่นแหละครับนะใครอยากเจอมันก็ไปแวะเจอมันได้ครับและบางครั้งเนี่ยในอบิสก็มีนะครับถ้าเวลาเจอในอบิสเนี่ยถ้าไม่มีตัวรวบตัวอะไรสักนิดนึงนะครับก็อาจจะมีปัญหาได้นะแต่ผมก็ได้ยินมาบ้างนะครับเหมือนมันจะแพ้ไฟฟ้าใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ลองเลยนะครับถ้าเจอเนี่ยเดี๋ยวผมหลังลงคลิปเนี่ยผมจะไปจัดกับมันนะครับนะมันกัดแรงนะครับโล่ก็กันไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมต้องโคโคมีอะไรไปตลอดเลยนะครับเวลาไปเจอมันจะเดินเวอร์เก็บกล่องเก็บอะไรเนี่ยไปเจอมันเห็นมามันก็มาติดดีบัฟเราอีกอย่างเงี้ยโอ้นะครับรู้สึกเสียอารมณ์มากๆเลยนะครับใครคิดเห็นยังไงก็บอกกันได้นะครับผมและแล้วนะครับก็มาถึงในอันดับที่1ของเรานั่นเองนะครับไอ้ตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แพ้หน้าหรือไม่ได้น้อยหน้าใครเลยนะครับก็คือไอ้ GO with Sharp เนี่ยแหละครับจะเรียกมันว่าอะไรดีอ่ะจิ้งเหลนดินอย่างเงี้ยเหรอครับผมจะเรียกมันคืออะไรดีอ่ะเอาจริงๆมันปั่นเรามากนะครับมันชอบอยู่แถวหลีเย่นะครับผมมันอยู่กระจายไปทั่วเลยนะเวลาเราเดินเก็บกล่องในหลีเย่หรือว่าเดินเก็บกล่องเก็บดอกไม้เก็บอะไรก็ตามที่คุณอยากเก็บนั่นแหละครับเราไม่อยากสู้นะครับบางครั้งนะคือเราอยากจะเก็บดอกไม้คุณจะมาเก็บดอกไม้อย่าเพิ่งยุ่งอะไรเงี้ยแต่พอเดินไปในระยะมันครับมันมองเห็นเราเนี่ยมันเริ่มม้วนตัวครับมันเริ่มม้วนตัวแล้วจะกิ้งมาใส่เราแล้วฮะกิ้งแล้วผมกระเด็นนี่ครับติดสถานะสตันอะไรเป็นต้นเงี้ยครับรู้สึกเสียอารมณ์มากๆเลยนะครับแล้วเวลาเราจะสู้กับมันจริงๆนะครับนะเวลาแบบอ่ะกูพร้อมแล้วจะบวกกับแม่งแล้วนะครับมาเข้ามาเลยอะไรเงี้ยเวลาใส่มันชอบเบิร์ดใส่แล้วไปเอามุดหนีครับแต่พอจะยอมแล้วอ่ะโอเคมุดก็มุดหนีไปไม่เอาละไม่ตีละมันไล่ตามครับทุกคนนะครับมันไล่ตามเรานะครับผมยอมรับเลยไอ้มอนตัวนี้ผมไม่ชอบที่สุดในเกมจินิมแฮกละมันไม่ได้มีแมคานิกที่แรงหรืออะไรนะครับแต่มันกวนนะครับมันกวนมากๆนะครับผมมันทำให้เวลาเราอยากจะเก็บของเก็บอะไรแบบสบายๆในบางครั้งเนี่ยต้องมาหัวร้อนมาหัวเสียตลอดบางทีเลือดน้อยเลือดไม่เยอะเองครับมีเลือดมาแค่ไม่กี่ร้อยหน่วยนะครับหลังจากไปตกหน้าผามาอะไรก็ตามเนี่ยเลือดเหลือน้อยนะครับมาโดนมันชนนี่ครับเสียอารมณ์ชิบหายเลยนะครับผมใครรู้สึกยังไงก็บอกผมได้นะครับแต่ผมไม่ชอบมันเลยตัวพวกนี้นะครับแต่มันก็สนุกดีนะครับก็ถือว่าเป็น1สีสันในเกมเคนชิมแพ็กนะครับแล้วเวลาตีมันได้นะครับของอัพก็ไปใช้ประโยชน์ได้เยอะด้วยนะครับดังนั้นใครเวลาจะฟาร์มมันเนี่ยก็พกโล่พกอะไรไปนิดนึงนะครับเนาะถ้ามันจะหาเรื่องยืนอยู่เฉยๆครับรอให้มันกิ้งจนมันพอใจครับชาตินี้กูได้กิ้งจนเต็มอิ่มละอยากตายละเงี้ยรอมันมาหาครับนะปล่อยเราก็ยืนอยู่นิ่งๆไปเลยนะเรายืนอยู่นิ่งไปเลยครับรอมันกิ้งมาหาครับแล้วค่อยฆ่ามันก็ได้นะครับผมเนาะแต่ถ้าใครไม่มีโล่ไม่ได้พกอะไรมาเนี่ยโคตรหงุดหงิดนะครับผมโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างสำหรับอันดับมอนสเตอร์เกลียนปั่นประสาทเลื้อนในวันนี้นะครับต้องบอกตามตรงนะครับวันนี้มากับอารมณ์จริงๆนะสำหรับมอนสเตอร์พวกนี้นะครับโอ้ใครคิดเห็นยังไงเนี่ยก็บอกกันได้นะหรือบางคนมีอันดับตัวไหนที่รู้สึกว่ามันเลื้อนเนี่ยมาแนะนำให้ผมก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นมอนตัวอื่นที่รู้สึกผมไม่ได้มาจัดอันดับในวันนี้มันมีตัวไหนน่าสนใจและเลื้อนกว่านี้มั่งก็มาเม้นบอกผมได้นะครับบอกสาเหตุบอกอะไรกันนะหรือผมก็อยากรู้นะครับว่าทุกคนคิดยังไงกับไอ้มอนพวกนี้กันบ้างนะครับเนาะอยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามันทำอะไรกับเราบ้างนะครับก็สามารถมาเล่าได้นะครับหรือวีรกรรมแปลกๆนะครับว่ามอนพวกนี้มันทำให้เราหัวร้อนนะครับมันมีอะไรกันบ้างนะทุกคนก็สามารถมาบอกกันได้นะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยละกันนะครับเนาะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมก็บ๊ายบายนะครับ